สุดติสสปชปชงบิ๊กป้อมประกาศวันหยุดใน 1-2 จังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักมาริกาสสพรรคประชาธิปัตย์เสนอบิ๊กป้อมประกาศวันหยุดใน 1-2 จังหวัดช่วงฝนตกหนักช่วยนักเรียนประชาชนไม่ต้องฝ่าฝนรถติดเมื่อวันที่7 กันยายน 2565ที่รัฐสภานางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักมีพื้นที่เสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมาก12จังหวัดเช่นกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและระยองเป็นต้นนักเรียนและประชาชนสัญจรไปด้วยความยากลำบากบางพื้นที่มีความอันตรายเพราะมีน้ำป่าไหลหลากลงมาสมทบด้วยเรื่องนี้รอการแก้ปัญหาระยะยาวไม่ได้ดังนั้นขอเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครและรัฐบาลโดยอำนาจของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีประกาศให้ช่วงนี้เป็นวันหยุดอย่างน้อยที่สุดให้ผ่านช่วงวิกฤตฝนตกหนักนี้ไปก่อนรัฐบาลควรประกาศช่วงนี้เป็นวันหยุดให้โรงเรียนหยุดเอกชนร่วมมือหยุดงานอยู่บ้านทำงานออนไลน์ก่อนเพราะพายุมาน้ำท่วมระบายไม่ทันและช่วยกันหาทางออกไม่ใช่ปล่อยให้นักเรียนประชาชนไปลำบากบนถนนที่น้ำขังนางมาริกากล่าวว่าข้อมูลจากส่วนวิจัยและพัฒนาพยากรณ์อากาศกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าพื้นที่เสี่ยงภัยขณะนี้มี2ประเภทคือบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากมีประมาณ12จังหวัดส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักประมาณ22จังหวัดการบริหารจัดการนอกจากการรอการระบายน้ำรอการระเหยหรือรอการบริหารจัดการโครงสร้างขนาดใหญ่ในระยะยาวหรือรอศักยภาพและความสามารถของผู้นำส่วนใดวันนี้ไม่น่าจะทันแล้วและไม่น่าจะต้องรอสิ่งที่ทำได้คือขอให้รักษาการนายกรัฐมนตรีประกาศให้ช่วงนี้เป็นวันหยุดโดยเฉพาะอย่างน้อยที่สุดพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากรวมทั้งกรุงเทพมหานครช่วยให้เด็กเรียนครูอาจารย์ราชการและประชาชนจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงภัยลำบากบนท้องถนนจากใจพี่สาวนานาเสียดายคู่โต้งปรางไม่ขอพูดว่าใครเสียใจกว่าสาวนานาไรบีน่ามาร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนสนิทวุ้นเส้นวิริธิภาที่ได้จัดงาน SEWA5TH Anniversary and New Product Launchingฉลองความสำเร็จ5ปีธุรกิจสกินแคร์แบรนด์ SEWA7WA และเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ SEWAXPANITA ซึ่งสื่อมวลชนก็ได้ดึงตัวเธอมาสัมภาษณ์ถึงเรื่องที่เหล่าแก๊งนางฟ้ามารวมตัวประชันความแซ่บพร้อมเผยถึงความรู้สึกหลังน้องรักโต้งทูพีและเลดี้ปรางเลิกรากันทริปแก๊งนางฟ้าไปเที่ยวทะเลใส่ชุดว่ายน้ำเพื่อนๆก็คืนกำไรให้คุณผู้ชมเยอะไปดูกันได้ต่างๆนานาใน YouTube ของนานาจริงๆแล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนที่ไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะเวลาที่นัดเจอกันที่เหมือนต่อกันติดเหมือนเจอเพื่อนมัธยมสนุกสนานช่วงหลังเจอกันบ่อยมากขึ้นเป็นจังหวะโอกาสที่ได้นัดเจอกันพอดีแล้วทุกคนก็มารวมตัวกันงานแรกก็เป็นงานของเจนสุดาจะปล่อยเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ยังแซ่บกันเหมือนเดิมใหม่ทุกคนเราก็สู้ชีวิตกันอยู่เหมือนกันนะคะทั้งแก๊งของเราก็พยายามเพราะเลข4กันหมดแล้วยิ้มแฟนๆบอกเหมือนยังไม่เปลี่ยนไปเลยกราบขอบพระคุณแทนเพื่อนๆ นะคะหัวเราะเรียกว่าก็ต้องดูแลตัวเองคือที่ดูแลไม่ได้อยากจะเด็กหรืออะไรอย่างเดียวเพราะลูกก็วิ่งเร็วแม่ต้องมีพลังเยอะๆเพื่อวิ่งจับลูกๆหลานๆเคยคิดไหมว่าอยากสตั๊ฟความเด็กไว้
อยากสิคะหัวเราะนานาว่าก็ทุกคนแหละพยายามที่จะดูแลตัวเองเพื่อที่จะดูแล้วเราแฮปปี้กับตัวเราเองเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะคิดเหมือนนานาสถานที่ที่นัดเจอกันต้องมีที่วิ่งเล่นมีสนามหญ้ามีสนามเด็กเล่นมีช่องฟรีซแช่อาหารเด็กหรือเปล่าอะไรแบบนี้หัวเราะเริ่มมีตัวเลือกเยอะขึ้นเดี๋ยวนี้เจอกันบ่อยไหมบ่อยขึ้นล่าสุดก็เพิ่งไปราชบุรีกันมาก็เป็นฟรีเบิร์ธเดย์คุณเจนนี่ก็สนุกค่ะแล้วเป็นที่มีเด็กๆได้วิ่งเล่นทุกวันนี้จะเจอกันตามโรงแรมหรูหราไม่ได้แล้วขอสนามหญ้าสระว่ายน้ำหัวเราะในวันที่มีลูกๆกันแล้วส่วนมากเราคุยเรื่องอะไรกันเอาจริงๆมันเปลี่ยนไปนะแกลูกแกถ้าไม่เรอทำยังไงต้องจับเรอยังไงเคยได้ยินอยู่อะไรแบบนี้หรือเราลูกโตแล้วรู้สึกว่าโรงเรียนสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่นานาจะโตกว่ารุ่นเขาหน่อยก็จะเป็นแบบว่าฟังเขาแล้วเอาประสบการณ์ปัญหาของตัวเองบอกเพื่อนๆบ้างถามถึงเรื่องต้องกับรางวัลที่เป็นข่าวเราได้อยู่ในเหตุการณ์ไหมเราก็ไม่ได้มีอะไรเพราะจริงๆแล้วรักน้องทั้งสองคนไม่ใช่แค่น้องชายจริงๆปรางก็คือน้องสาวพี่นานาอยู่แล้วคือเราเห็นเด็กสองคนนี้มาตั้งแต่เด็กๆเราก็รู้สึกว่าเป็นน้องเสียดายการตัดสินใจของทั้งคู่ไหมก็เป็นการตัดสินใจของทั้งคู่เราก็เป็นเหมือนผู้รับฟังแล้วบางทีอะไรที่เราออกความเห็นได้บ้างเราก็พูดแต่สุดท้ายจริงๆแล้วเราต้องให้เกียรติทั้งสองคนเขามาปรึกษาเราใหม่ก่อนที่จะตัดสินใจมีคุยบ้างค่ะคนมองว่าต้องค่อนข้างเฮิร์ตมากกว่าคืออันนี้นานาว่าเราจะไม่บอกว่าใครเฮิร์ตกว่าใครเอาเป็นว่าความรักเกิดมาเป็นแบบนี้ก็เสียใจกันทั้งคู่คิดว่าเขาจะรีเทิร์นกันไหมนานาว่าทุกคนรู้สึกใช่ไหมทุกคนก็เชียร์นานาก็รู้สึกไม่ต่างจากทุกคนหรอกแต่สุดท้ายเราต้องรู้จักการให้เกียรติการตัดสินใจของน้องทั้งสองคนซึ่งนานาคิดว่าในท้ายที่สุดอะไรที่เขาแฮปปี้นั่นก็คือคำตอบหลายคนก็เสียใจมีโมเมนต์ขอแต่งงานเราก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนานาก็รู้สึกเสียดายอยู่แล้วแต่สุดท้ายเราก็เป็นพี่เขาที่เราคอยให้กำลังใจผลการตัดสินใจของเขาจะเป็นยังไงเราก็ต้องเคารพแล้วเรื่องร้านตัดผมสรุปตอนนี้เรื่องราวเป็นยังไงจบแล้วที่โพสต์ไปแค่อยากจะบอกว่าเราอาจจะไม่ได้ต่อสัญญากับที่เดิมเผื่อมีที่ไหนสนใจอยากให้เราไปก็ยินดีระหว่างนั้นก็ได้พูดคุยกับผู้เช่าเดิมตอนนี้อยู่ในการเจรจาว่าจะอยู่ที่เดิมหรือไปที่อื่นใช่ค่ะแต่น่าจะที่เดิมต้องดูเรื่องราคาอื่นๆด้วยเราแฮปปี้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแล้วมันคุ้มค่าไหมในแง่ของนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการเราพยายามทำให้มันเหมาะสมแหละที่เราไหวแค่นั้นแล้วเราไหวไหมเขาขึ้นราคาหัวเราะเอาจริงๆนานาว่ามันอยู่ที่เขาขึ้นแล้วเราพอใจเราไหวเขาก็ไหวเราไม่ไหวก็หาที่ใหม่ถ้าสมมุติที่ตรงนั้นเราไปต่อไม่ได้เราจะเสียดายไหมเพราะลูกค้าเยอะเราคิดว่าคงอยู่ในบริเวณนั้นแหละหรือคุยกับที่เก่าว่ามีที่ไหนที่เราสามารถย้ายไปได้บ้างปีนี้ Never Say Cut กำลังขยับขยายเพิ่มมีกี่สาขาแล้วปีนี้มี23จริงๆมันอยู่ที่ความพร้อมของช่างการจะเปิดร้านไม่ยากนะคะแต่การหาช่างตัดผมที่มีคุณภาพไม่ได้หาง่ายๆ Never Say Cut ก็เลยเปิดเป็นอะคาเดมี่ใครอยากเป็นช่างก็มาสมัครได้